สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับชมพู่พัชชาในช่วงประเด็นสังคมนะคะคุณผู้ชมคะหลายๆท่านในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้บางคนบอกว่ามีจิตกุศลค่ะอยากจะไปทำบุญไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าทำบุญให้กับพี่ๆที่ยากไร้แต่ว่าหนึ่งสิ่งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเมืองเราอาจจะเห็นว่าตัวเลขของคนไร้บ้านเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องมองหลักสถิตินะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเข้าไม่ถึงข้อมูลตรงนี้แต่มองเห็นด้วยตาค่ะอย่างไปที่ถนนเส้นต่างต่างนะคะอาจจะเห็นว่าทำไมยุคนี้เนี่ยพี่ๆคนไร้บ้านอาจจะเยอะขึ้นปัญหาเหล่านี้เกิดมาจากอะไรแล้วจะทำอย่างไรให้พี่ๆไร้บ้านเหล่านี้เขามีการกินการอยู่ที่ดีขึ้นต้องบอกว่าพี่ๆไร้บ้านบางส่วนนะคะเรื่องของอาหารการกินอาจจะไม่ได้ถูกสุขลักษณะบางทีอาจจะต้องไปหาอย่างอื่นทานที่มาทดแทนกับอาหารด้วยหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาคำถามคือว่าถ้าพี่ๆเขาติดโควิดหรือถ้าป่วยขึ้นมาเขาจะเข้าสู่ระบบสาธารณสุขอย่างไรตรงนี้เนี่ยล่ะค่ะที่ต้องบอกว่าเราต้องหันมามองแล้วนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืนด้วยไม่ใช่แต่ให้ชีวิตของพี่ๆที่บอกว่าเป็นคนไร้บ้านเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตขึ้นแต่เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความสงบอย่างยั่งยืนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลแล้วก็พัฒนาชีวิตของพี่ๆคนไร้บ้านอย่างตัวเลขที่เราเห็นนะคะข้อมูลว่านอกจากจำนวนที่เยอะขึ้นเรื่อยๆเห็นด้วยตาว่าจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ภาคประชาชนก็อยู่ไม่ได้แล้วนะคะเราจะต้องทำทุกทางให้เพื่อนมนุษย์เราอยู่ดีกินดีได้เหมือนกันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดโครงการนึงขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมกับโครงการที่ชื่อว่าโครงการสุขภาวะข้างถนนนะคะโครงการนี้จะเป็นอย่างไรแล้วสามารถช่วยพัฒนาชีวิตของพี่ๆคนไร้บ้านอย่างไรบ้างเช้าวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกก็คือคุณอัชราสอนวารีเลขาธิการมูลนิธิอิสระชนนะคะสวัสดีค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือนายแพทย์อานนท์กุลธรรมานุสรค่ะในโครงการสุขภาวะข้างถนนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะวันนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโอกาสอันดีมากคือใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าเรื่องของผู้ให้เยอะจริงๆแต่ต้องบอกว่าการที่เราไปให้ในทุกๆปีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนทีนี้ต้องถามก่อนค่ะเริ่มจากมูลนิธิก่อนด้วยความที่หลายท่านเนี่ยเคยได้ยินชื่อว่ามูลนิธิอิสระชนมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างคะแล้วเรื่องของการมาช่วยกับพี่ๆคนไร้บ้านตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้างคะมูลนิธิอิสระชนนะคะเราเกิดมาตั้งแต่ปี2539ก็คือเริ่มจากคุณณทีสอนวารีอะค่ะแล้วเขาก็จะมาแบบพูดคุยหาสาเหตุของคนทำไมถึงออกมาอยู่ในถนนแล้วก็พบหลากหลายสาเหตุมากก็คือจริงๆแล้วมันก็สรุปรวมว่าคือเขาเป็นปลายปัญหาของสวัสดิการของทุกสวัสดิการที่เข้าไม่ถึงไม่ว่าจะตั้งแต่เกิดจนตายหรือว่าผู้สูงอายุบางคนแบบตายก็ยังไม่ได้แจ้งตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรต่างๆเข้ามานะคะปัจจุบันเนี่ยมูลนิธิก็จะมีในการสื่อสารสังคมประเด็นหลักเลยก็คือเขาเป็นคนเท่ากับเราแล้วก็ทำยังไงให้คนทุกคนได้เข้าถึงสิทธิ์แล้วช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเรื่องคนเร่ร่อนเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นได้ค่ะก็เลยตระหนักถึงเรื่องสิทธิ์ก็จะเกิดโครงการต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Food for Fan มื้อหนึ่งสะอาดคนทางข้าวในถังขยะเสียชีวิตถุงปันสุกในการเก็บข้อมูลหรือว่าการพัฒนาต่อให้เขามีพื้นที่ของการฝึกอาชีพแล้วรวมมาสู่สุขภาวะข้างถนนก็คือการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยข้างถนนแล้วก็หมออาสาที่เข้ามาร่วมค่ะทีนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยของพี่ๆที่เป็นคนไร้บ้าน คือเรารู้แล้วว่าสาเหตุเรื่องของการมาเนี่ยจริงๆมันเป็นการแก้ไขปัญหาปลายทางแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดทั้งชีวิตอย่างที่คุณอัชราบอกเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่เกิดไปจนเสียชีวิตบางท่านคือยังไม่ได้มีบัตรประชาชนบางท่านคือยังไม่ได้เข้าสู่ระบบคือการไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเข้าไปรับบริการสาธารณสุขได้เอาแบบนี้ง่ายๆนะคะทีนี้พอบอกว่าแน่นอนว่าคนเราเกิดมาเรื่องของการเจ็บป่วยมันห้ามกันไม่ได้และยิ่งมีโควิดแบบนี้นอกจากไม่ใช่โควิดแล้วเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วพี่ๆคนไร้บ้านเรื่องของการกินการอยู่อาจจะไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเท่าไหร่ฉะนั้นมีโอกาสสุ่มเสี่ยงมากที่จะเกิดโรคจากการกินอาหารเหล่านี้ก็เลยมีโครงการหมอขึ้นมาทีนี้หันมาถามคุณหมอบ้างค่ะคุณหมอคะจากที่มีการลงโครงการสุขภาวะข้างถนนเนี่ยค่ะคุณหมอเรื่องของการไปช่วยพี่ๆคนไร้บ้านตรงนี้เนี่ยโครงการนี้ตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างคะครับตอนนี้เราก็ทำอยู่2 ส่วนหลักๆนะครับ
ส่วนแรกก็คือเป็นเราทำคลินิกขึ้นที่ออกตรวจเราร่วมกับมูลนิธิอิสระชนนะครับไปออกตรวจทุกวันอังคารที่1และ3ของเดือนนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนไปตั้งโต๊ะแล้วก็มีคุณหมออาสาเนี่ยครับมาร่วมออกตรวจทุกวันก็มีคนไข้อยู่จำนวนหนึ่งนะครับประมาณ 20-30 คนมาขอรับบริการนะครับอีกเคสอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นเคสคนไข้ที่นอนอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็เจ็บป่วยหนักก็จะมีทีมอิสระชนทีมภาคประชาชนที่เขารู้จักเนี่ยครับก็พยายามส่งว่าเอ้ยมีคนนี้ป่วยอยู่เราก็ลงไปดูครับบางทีลงไปดูไม่ได้แล้วก็ฝากอิสระชนไปดูแล้วก็เหมือนวิดีโอคอลกันนะครับแล้วก็ช่วยกันดูเคสว่าไอ้เคสนี้เป็นยังไงแล้วก็วางแผนจัดการกันครับเคสไหนที่จัดการได้แล้วก็ดูแลข้างถนนเลยครับเช่นทำแผลให้ยาเบื้องต้นเลยครับแต่ว่าเคสไหนที่คุณหมอประเมินแล้วเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะประสานส่งต่อโรงพยาบาลครับอย่างนี้ถ้าลงพื้นที่แบบนี้เนี่ยแสดงว่าเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณหมอเห็นเลยว่าแต่ละท่านเนี่ยมีอาการอย่างไรส่วนใหญ่แล้วพี่ๆคนไร้บ้านมักจะประสบปัญหาอะไรเยอะที่สุดคะส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นโรคเรื้อรังอะครับพวกโรคเบาหวานความดันอันนี้คือจากที่เราลงคลินิกแพทย์เคลื่อนที่นะครับก็จะมีโรคเรื้อรังมาจำนวนหนึ่งแล้วก็เขาเข้าไม่ถึงบริการก็มาขอรับยาเนี่ยครับอีกเคสหนึ่งก็คือเคสที่เป็นกลุ่มที่อยู่ข้างถนนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเหมือนเป็นหนักแล้วเหมือนอารมณ์แบบว่าเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ได้ไปโรงพยาบาลมันทำให้ก็เรื้อรังไปเรื่อยๆใช่มันก็ทำให้อาการหนักขึ้นเนี่ยครับพวกนี้ก็เกิดจากการที่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องครับแล้วอย่างนี้ต้องขอถามค่ะว่าถ้าสมมติในกรณีของอาการหนักและอย่างโรคเรื้อรังอาจจะเป็นมาตั้งแต่แรกเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งมาลุกลามใหญ่โตเข้าระบบโรงพยาบาลนะคะอย่างนี้ทางมูลนิธิอิสระชนเองเนี่ยถ้ารับในการเป็นการรักษาแล้วตอนนี้เนี่ยมีกระบวนการยังไงบ้างแล้วเขาสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้ไหมคะคือก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นว่าเขาไม่กล้าไปหาหมอเพราะว่าไปแล้วอ่ะไม่มีบาดไม่กล้าเหมือนแบบด่านแรกอ่ะแค่ยังไม่ได้พบหมอหรอกแต่ว่าการเวททะเบียนต่างๆเนี่ยเขาก็กลัวบัตรประชาชนไม่มีใช่จะแบบอะไรเขาก็เลยเหมือนว่าต้องเจ็บป่วยหนักแล้วถึงขนาดที่แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วถึงต้องเรียกรถพยาบาลมาค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดหรืออะไรต่างๆก็ทำให้เกิดโครงการนี้แล้วปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยก็คือสิทธิ์ในเรื่องการไม่มีบัตรประชาชนบัตรประชาชนหายหรือว่าอยู่ทะเบียนบ้านกลางก็คือก็ร่วมก็กลายเป็นว่าร่วมกับคุณหมอด้วยเพราะว่าเหมือนว่าคุณหมอก็จะรู้ในด้านสิทธิ์ของสปสช.ด้านสิทธิ์ต่างๆเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ว่าเขามีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลในส่วนไหนๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะเบื้องต้นแล้วก็ไปตามเรื่องทะเบียนบ้านต่อไปตามญาติต่ออะไรก็เป็นกระบวนการร่วมกับเครือข่ายอื่นๆอย่างเช่นภาครัฐกระทรวงการพัฒนาสังคมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อใหกระบวนการหนึ่งเคสอ่ะมันจะใช้ระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าบางที3เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารักษาเบื้องต้นก็คือรักษาเขาไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ทำเข้าสู่กระบวนการตามสิทธิ์จนเขาได้บัตรประชาชนหรืออะไรต่างๆกว่าจะจบทีละเคสอ่ะก็คือกว่าจะสืบทราบบุคคลว่าเขามาจากไหนชื่ออะไรถ้าในกรณีที่มีบัตรประชาชนบ่งชี้ก็อาจจะง่ายขึ้นดูที่อยู่ดูญาติให้มาติดต่อรับหรือว่าติดต่อมาหาก็จะมีหลายปัญหาค่ะบางทีญาติเซ็นไม่รับด้วยเพราะว่าไม่ได้มีกฎหมายบังคับนอกจากแบบพ่อแม่ห้ามทิ้งลูกลูกทิ้งห้ามทิ้งพ่อแม่แต่ว่าประเด็นคือเบื้องต้นก็คือสุขภาวะข้างถนนช่วยในการให้เขาได้มีสุขภาวะที่ดีเบื้องต้นก่อนอย่างน้อยแบบถ้าเขาหายดีแล้วเขาไปเริ่มต้นทำงานใหม่ได้สมัครงานแล้วก็เรื่องสิทธิ์ต่างๆเราก็จะเข้ากระบวนการต่อมาด้วยค่ะและอย่างนี้ในกรณีถ้าผู้ป่วยพี่ๆท่านนั้นเขาเป็นโรคเรื้อรังอะคะอย่างเช่นเบาหวานในกรณีที่ต้องมีฉีดอินซูลินอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาต้องทำยังไงต้องเดินไปโรงพยาบาลได้ไหมหรือว่าจะต้องเอาอินซูลินที่ไหนมาฉีดแบบนี้ค่ะยกตัวอย่างถ้าเป็นเคสเรื้อรังที่ต้องการดูแลต่อเนื่องจริงๆนะครับเราก็จะประสานให้ไปที่หน่วยบริการสุขภาพที่ตามสิทธิ์นะครับแล้วก็อย่างเช่นที่บริเวณที่เราออกหน่วยเนี่ยก็จะใกล้กับศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ครับเราก็จะมีการส่งต่อเคสกันว่าเคสนี้เป็นความดันนะเรารักษาเบื้องต้นแล้วมันไม่ดีขอให้พี่ช่วยดูต่อได้ไหมครับอะไรเงี้ยครับพี่พยาบาลที่นั่นก็น่ารักมากก็เราก็ส่งไปให้รักษาตรงนั้นนะครับอันนี้ก็มีเคสที่เป็นแบบนี้อยู่ค่ะก็คือง่ายๆถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราไปเจอและสามารถให้การช่วยเหลือได้เหมือนเขาเข้ามาสู่ในระบบการติดตามของเราและไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องเนี่ยอันนี้เขาอยู่ในทะเบียนได้ทีนี้สุขภาวะเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของกายอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของสัมมาอาชีพด้วยคือทางมูลนิธิอิสระชนเองอะค่ะเห็นบอกว่าพอเข้าไปพี่ๆที่เป็นคนไร้บ้านกระบอกเสียงส่วนใหญ่เขาอยากได้อะไรคะพี่
จริงๆสุขภาวะข้างถนนนี่ไม่ว่าจะเป็นกายก็เป็นจิตด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือ 60% ในถนนเนี่ยคือผู้ป่วยจิตที่แสดงอาการแล้วไม่แสดงอาการก็ในโครงการของสุขภาวะข้างถนนเนี่ยก็จะมีนักจิตบำบัดดนตรีบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วถ้าถามว่าถ้าถามไปลงว่าคนเร่ร่อนคนไร้บ้านต้องการอะไรคือเขาเป็นคนเหมือนเราต้องการการยอมรับการมีตัวตนหรือการมองเห็นแต่ว่าจะมองว่าคนไทยอาจจะไม่รู้สิทธิ์ตัวเองเหมือนเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่ไหนเขาทำอะไรได้บ้างใช่แล้วก็เวลาที่เขาประสบปัญหาช่วงสถานการณ์โควิดทำให้เห็นเลยว่าเวลาที่เราประสบปัญหาเราไม่มีช่องทางที่เราจะไปหาได้เราไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนทำได้ก็คือเหมือนแบบออกมาอยู่ข้างถนนไม่มีที่ไปอะไรเงี้ยค่ะอิสระชนถึงเริ่มต้นด้วยการลงไปเป็นเพื่อนเขาก่อนพอเป็นเพื่อนเนี่ยเราจะรู้ปัญหาเราจะเข้าใจเหมือนแบบค่อยๆเห็นข้อเท็จจริงอ่ะเราค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปเหมือนว่าอย่างน้อยเราได้เริ่มต้นถ้าเราไม่ได้เริ่มเลยมันก็ปล่อยปัญหาให้มันเรื้อรังเหมือนว่าอ่ะสเต็ปเรื่องสุขภาพคุณหมอเข้ามาหรือสเต็ปเรื่องอาหารผู้บริจาคที่ถนัดในเรื่องของฟู้ดต่างๆก็เข้ามาสเต็ปเรื่องอะไรต่างๆเราแค่เหมือนกลางสเต็ปใช่กลางเมนูให้สังคมได้มีส่วนร่วมแล้วก็ให้คนที่อยู่ประสบปัญหาต่างๆเขาได้มีทางเลือกด้วยค่ะอย่างนี้ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นมันค่อนข้างท้าทายเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆพี่ๆคนไร้บ้านเนี่ยโดยส่วนใหญ่แน่นอนว่าเขาไม่รู้และว่าสิทธิ์ตัวเองเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็เขามีความต้องบอกว่าสังคมอะค่ะทัศนคติในการมองตอนนี้เนี่ยคือเราสนับสนุนเรื่องของความไม่เหลื่อมล้ำมนุษย์เรามีความเป็นคนเท่ากันแต่ว่าบางทีพี่ๆคนไร้บ้านเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้มีบ้านอยู่เขาเลยเข้าถึงสิทธิ์อะไรไม่ได้เขาเลยเก็บตัวเองออกมาแต่ว่าพออิสระชนนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยถามก่อนเลยค่ะการเข้าไปพูดคุยกับพี่ๆคนไร้บ้านเนี่ยยากไหมคะเขาเปิดใจไหมคะถ้าเริ่มแรกถ้าจะเข้าสายนี้เริ่มแรกเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบเขาจะไว้วางใจไหมเหมือนว่าเขาประสบปัญหามาเยอะมากแล้วว่าเหมือนหลายคนจะมองปลายทางว่าเห็นว่าเขาสกปรกขี้เกียจมีมือมีเท้าไม่ทำมาหากินอันนี้คือทัศนคติที่สังคมกลัวแล้วก็มองเขาเลยแต่ว่าเราจะเปลี่ยน mindset ตัวเองยังไงในขณะเดียวกันเราก้าวเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยทำยังไงให้เขาไว้วางใจอย่างที่บอกมันเหมือนแบบค่อยขี้แล้วขี้คลายออกมาแล้วให้มันความเป็นเพื่อนเข้าไปหาพอความเป็นเพื่อนระหว่างกันคือมนุษย์ไม่ได้อยู่คนเดียวต้องการเป็นเพื่อนพอความเป็นเพื่อนเข้าหากันเนี่ยปัญหาที่มันซ่อนอยู่ข้างในอย่างแท้จริง คือบางคนอาจจะมีบ้านแต่กลับบ้านไม่ได้บางคนถูกไล่ออกจากบ้านบางคนแบบแบกภาระที่ความแล้วตัวเองไม่ประสบความสำเร็จมันมีหลากหลายสาเหตุอะค่ะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆขี้เหมือนการต่อซิกซอว์แรกๆจะยากแต่พอเราสนิทต่อได้ชิ้นแรกเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นมิตรเหมือนเราไว้วางใจเพื่อนอย่างคุณหมอเข้าไปแรกๆเนี่ยก็แบบเขาก็ไม่กล้าแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเปิดใจหากันอะเขาก็โอเคแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มแบบหมอมาไหมคือเหมือนเป็นที่พึ่งแล้วที่พึ่งทางกายและใจของพี่ๆคนเหล่านั้นด้วยคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทัศนคติมันค่อยๆเริ่มโดนหลอมให้ดีขึ้นทั้งตัวของพี่ๆคนไร้บ้านเองที่เขาอาจจะปิดตัวเองกลัวไม่ไว้วางใจรวมถึงคนที่อยู่ข้างนอกอย่างเราที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลือพี่ๆเขาคือตอนนี้เนี่ยต่างสองฝ่ายต่างมีความเกื้อกูลแล้วก็มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้นทำให้เรื่องของการทำงานเนี่ยมันประสานต่อติดกันได้มากขึ้นทีนี้ต้องบอกว่าโครงการที่ทางมูลนิธิอิสระชนทำอยู่ตอนนี้นะคะหลักๆมีอะไรบ้างคะทั้งสร้างอาชีพไหมคะหรือว่าการเข้าไปหาพี่ๆเขาอย่างเดียวคือการมีตัวตนของเขาเลยก็คือเริ่มจากก็มีทั้ง Food for Pain ก็คือสวัสดิการขั้นพื้นฐานเรื่องของใช้ที่อยู่เรื่องไม่ใช่ที่อยู่ใส่ของใช้ยารักษาโรคก็เรื่องสุขภาวะข้างถนนแล้วก็เรื่องอาชีพพอรวมไปหมดเนี่ยเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ถนนหรือว่าคือไม่เดือดร้อนใครหรือเขาจะมีกำลังที่จะไปเช่าห้องอยู่หรือว่าเข้าสู่โครงการอื่นๆของเครือข่ายอยู่ก็เป็นอีกเรื่องสเต็ปนึงหรือว่าสุดท้ายแล้วเราส่งเขาคืนกลับบ้านให้เขาอยู่กับครอบครัวเหมือนปลดล็อกกับครอบครัวได้แล้วครอบครัวเข้ามาดูแลแล้วมีเรื่องกระบวนการของท้องถิ่นผลักดันให้ท้องถิ่นแต่ละจังหวัดเข้ามาดูแลคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดตัวเองเพื่อลดการกระจายออกมาข้างนอกในเมืองต่างๆแล้วก็ประเด็นปัญหาคนไร้ที่พึ่งนะวันนี้อาจจะไม่ใช่แค่คนไร้บ้านข้างนอกแต่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งอีกเราจะทำยังไงให้ท้องถิ่นสามารถดูแลคนเหล่านี้ในชุมชนตัวเองก็เริ่มมีหลากหลายท้องถิ่นนะคะที่ดูแลตัวเองได้อย่างเช่นแบบ
บางท้องถิ่นก็มีแบบชุมชนในการดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยก็ลดการไหลบ้านเพิ่มมากขึ้นก็เหมือนชุมชนเข้มแข็งขึ้นคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มให้การช่วยเหลือกันมากขึ้นบางคนอาจจะมีบ้านแต่พอเราทำความเข้าใจเนี่ยเขาได้กลับไปสู่บ้านเขาอัตราคนไร้บ้านในอนาคตระยะยาวเนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นฟันเฟืองสำคัญทีเดียวในอนาคตแล้วกันค่ะมูลนิธิอิสระชัยมีการดำเนินการอย่างไรบ้างไหมคะก็จริงๆก็รันโครงการไปเรื่อยๆแล้วก็มองว่าหลักๆก็คือการผลักดันของเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆเพื่อแบบว่าสุดท้ายแล้วถ้าประชาชนเข้าถึงสิทธิทุกอย่างได้หรือสิทธิขั้นพื้นฐานดูแลประชาชนเบื้องต้นได้เนี่ยมันก็จะลดปัญหาต่างๆเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านคือปลายปัญหาของทุกสวัสดิการเขาไม่ใช่ต้นปัญหาแต่เขาเป็นปลายปัญหาแต่ว่าภาพมันอาจจะถูกมองว่าถูกมากองและถูกแยกกลุ่มไว้จริงๆแล้วคนเร่ร่อนมีหลากหลายปัญหาอยู่ในตัวเองจากสวัสดิการเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าจริงๆสาเหตุหลักของพี่ๆคนไร้บ้านเนี่ยนะคะคือมันมีหลายสาเหตุที่มาที่ไปแต่ใดๆแล้วแต่เราไม่ควรจะไปแก้ที่ปลายปัญหาเหล่านี้เรื่อยๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยการแก้ปัญหามันจะไม่จบไม่สิ้นควรจะมองในองค์ประกอบของระหว่างปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและนี่ก็คืออีกหนึ่งองค์กรนะคะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่จะผลักดันสังคมค่ะให้สังคมนั้นเนี่ยไปสู่ความมั่นและที่สำคัญทำให้ความเป็นคนนั้นเราเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอัชราศรวารีเลขาธิการมูลนิธิอิสระชนนะคะแล้วก็คุณหมออานนท์กุลธรรมานุสรค่ะโครงการสุขภาวะข้างถนนด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะบอกแล้วค่ะว่าเรื่องของณนโยบายณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่จังหวัดอะไรแล้วแต่สิทธิความเป็นคนเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปสู่ปลายเหตุนั้นเนี่ยกลับมามองที่ต้นเหตุค่ะว่าพื้นฐานครอบครัวคือสิ่งสำคัญค่ะบางคนมีบ้านอยู่ก็จริงแต่ไม่ได้อยู่เนาะไม่ได้อยู่ในบ้านไปอยู่นอกบ้านแทนปัญหาคือมันเกิดจากอะไรถ้าหากครอบครัวมีความมั่นคงแล้วอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ปัญหาคนไร้บ้านนั้นลดน้อยลงก็ได้นะคะวันนี้ฝากไว้นิดนึงค่ะถ้าครอบครัวสำคัญไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาตามมาก็จะลดน้อยลงนั่นเองนะคะ